พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วซึ่งออกปฏิบัติการตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นมาจนถึงช่วงก่อนสงกรานต์นะครับได้ออกปฏิบัติการบินไปแล้วทั้งสิ้น537เที่ยวบินคิดเป็นชั่วโมงบินประมาณ760ชั่วโมงโดยมีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงนะครับคิดเป็นร้อยละ 76.9 ของจำนวนเที่ยวบินที่เกิดขึ้นที่ขึ้นทำการบินครับทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสะสมประมาณ 51.55 ล้านลูกบาศก์เมตรครับทั้งนี้การปฏิบัติการฝนเทียมในบางพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำทำให้ไม่มีกลุ่มเมฆก่อตัวในบริเวณพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวครับเมฆจึงไม่พัฒนาตัวหรือก่อตัวแล้วสลายไปอย่างรวดเร็วครับอย่างไรก็ตามจากการปฏิบัติฝนเทียมนะครับก็ได้ทำให้เกิดฝนตกกระจายรวมตัวกระจายตัวนะครับรวม41จังหวัดทั่วประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีฝากความขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฝนเทียมทุกคนครับที่ทำงานอย่างหนักต่อเนื่องมาจนตั้งแต่ปีก่อนจนปีนี้นะครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญหน่วยหนึ่งครับในการคลี่คลายสถานการณ์ภัยแล้งส่วนสถานการณ์ปริมาณน้ำใน4เขื่อนหลักนะคะก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และก็เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเมื่อสิ้นฤดูฝนคือวันที่1พฤศจิกายน2558มีปริมาณน้ำใช้ได้ 4,247 ล้านลูกบาศก์เมตรมีปริมาณน้ำเข้าเขื่อนทั้งสิ้น 1,042 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่จนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำออกเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ 2,169 ล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อหักปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในกิจกรรมทุกประเภทตลอดช่วงเดือนเมษายนเชื่อว่าจะมีปริมาณน้ำสำรองในเขื่อนหลักไว้ต้นฤดูฝนนะคะก็คือเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมจำนวน 1,814 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งคาดว่าสูงกว่าที่คาดการไว้นะคะที่ 1,347 ล้านลูกบาศก์เมตรแม้จะมีปริมาณน้ำสำรองมากกว่าที่คาดการไว้แต่ก็ยังต้องขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะในการประหยัดแล้วก็ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและขอขอบคุณเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกน้ำใช้น้ำน้อยแล้วก็การเลี้ยงปศุสัตว์รวมทั้งให้ความร่วมมือในการไม่ลักลอบนำน้ำไปใช้ในการปลูกข้าวนาปรังทำให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมการส่งน้ำไปถึงพื้นที่เป้าหมายเพื่อผลิตน้ำประปาสำหรับประชาชนได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูร้อนนี้ค่ะ